เปิดโพสต์สุดท้ายแม่แอดโฉมฉายคลิปวันเกิดล่าสุดเผยความสุขแฟนๆใจหายยังคิดถึงเสมอบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 14:13 น.เปิดโพสต์สุดท้ายแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลคลิปวันเกิดล่าสุดเผยรอยยิ้มแห่งความสุขก่อนมีเหตุเศร้าสูญเสียแฟนๆใจหายยังคงคิดถึงเสมอต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือวงการบันเทิงสุดเศร้ากับการจากไปของแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลในวัย73ปีหลังเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล3เดือนที่ผ่านมาจากการป่วยเบาหวานตั้งแต่อายุ30เป็นโรคกรรมพันธุ์แล้วเบาหวานเป็นตัวที่ทำให้หัวใจกับไตไม่แข็งแรงมานานแล้วอ่านข่าวสุดเศร้าอาลัยนักแสดงอาวุโสแอดโฉมฉายฉัตรวิไลจากไปอย่างสงบในวัย73ปีแต่ระหว่างที่เข้าโรงพยาบาลหัวใจแย่ลงมีการฟอกไตความดันต่ำก่อนจะหลับไปและจากไปอย่างสงบซึ่งลูกสาวไม่คิดว่าคุณแม่จะไปเร็วเลยไม่ได้เผื่อใจและไม่ได้บอกใครนั้นส่วนสาเหตุที่นักแสดงอาวุโสไม่สามารถรับงานแสดงได้เหมือนเดิมเพราะก่อนหน้านี้ไปตรวจสุขภาพพบว่ามีติ่งเนื้อในสมองไม่ถึงขนาดเนื้องอกหรือมะเร็งแต่จุดนั้นทำให้ความจำไม่ดีเหมือนเดิมซึ่งส่งผลในการท่องจำบทด้วยขณะที่แฟนๆไปส่องอินสตาแกรมชมชัยฉัตรวิไลของแม่แอดโฉมฉายพบว่าได้มีการโพสต์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่3พฤษภาคม66ลงเกี่ยวกับเรื่องดวงสีมงคลและวันที่8พฤษภาคม65ได้โพสต์ภาพกำลังใส่ชุดนักเรียนย้อนวัยและลงภาพวัยเด็กใส่ชุดนักเรียนคอซองพร้อมอวยพรในช่วงเทศกาลวันเด็กขณะที่คลิปวันเกิดล่าสุดเมื่อประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้ว2566ของนักแสดงอาวุโสเป็นคลิปที่เจ้าตัวมีความสุขมากๆยิ้มแย้มสดใสโดยลูกสาวได้โพสต์คลิปคุณแม่ถือเค้กวันเกิดที่ได้รับจากช่อง3พร้อมกล่าวขอบคุณสุดซึ้งและอวยพรกลับไปยังทุกคนด้วยว่าให้มีความสุขความเจริญมีความคิดที่จะทำหรือความคิดที่จะรักกันขอบคุณมากๆมติฝ่ายค้านคว่ำงบ68ชี้เบียดบางงบดันดิจิทัลวอลเล็ตเกินไปก้าวไกลไร้โหวตสวนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 11:37 น.ฝ่ายค้านมีมติไม่รับหลักการงบ68วาระแรกเหตุรัฐบาลเบียดบังงบดันดิจิทัลวอลเล็ตเกินไปสิริกัญญาให้ปรับปรุงถึงวาระ3ถ้ายังดื้อขู่ร้องศาลระงับไม่ให้เกิดก้าวไกลเชื่อไม่มีส.ส.โหวตสวนเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภาแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลนายร่มธรรมคำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงและรองโฆษกพักประชาธิปัตย์นายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมพร้อมด้วยส.ส.พักร่วมฝ่ายค้านร่วมกันแถลงข่าวมติวิปฝ่ายค้านถึงแนวทางลงมติร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่าทุกพรรคเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าการจัดสรรงบประมาณปี68ฉบับนี้ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคตมีความพยายามที่จะเบียดบังงบประมาณเพื่อให้นโยบายของพรรคที่เป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลนั้นสามารถสำเร็จลุล่วงได้โดยไม่สนใจว่าจะไปเบียดบังงบประมาณส่วนอื่นพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคจึงมีมติร่วมกันว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่รับหลักการร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ด้านนนท์ ส.สิริกัญญากล่าวถึงเหตุผลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่รับร่างฉบับนี้ว่ามี3เหตุผล 1. เรากำลังจัดทำงบประมาณที่พาประเทศเข้าไปเสี่ยง
ทั้งปัญหาการคลังเสี่ยงที่ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อสู้กับความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้ปีนี้เป็นปีที่เราขาดทุนสูงที่สุดและมีการขาดทุนงบประมาณเต็มเพดานจนทำให้ประเทศไม่สามารถรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เพียงเพื่อต้องทำโครงการที่เป็นโครงการเรือธงเดียวของรัฐบาลคือดิจิทัลวอลเล็ต 2. รัฐบาลพยายามที่จะทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมากจึงละเลยโครงการที่สำคัญของตนเองโครงการอื่นเช่น Ignite Thailand Soft Powerโครงการที่ช่วยเหลือ SME ต่างๆจนงบประมาณไม่เพียงพอ 3. ประเทศยังคงมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจึงไม่สามารถที่จะรับร่างงบปี68เพียงเพื่อที่จะส่งมอบนโยบายที่เป็นเรือธงใหญ่นโยบายเดียวได้แต่นโยบายอื่นถูกละเลยรวมถึงการเตรียมความพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆที่ประเทศจะต้องรับมือส่วนจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าตามกระบวนการทางกฎหมายถ้าต้องการยับยั้งโครงการเรือธงอย่างน้อยต้องรอให้ร่างงบรอบฉบับนี้ผ่านวาระ3ไปก่อนเพราะอาจมีการแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการแต่หลังจากนั้นถ้ายังจะดื้อดึงที่จะทำต่อจนโครงการนี้เกิดขึ้นจริงก่อนจึงจะไปร้องต่อศาลวันนี้ถือว่าการกระทำยังไม่เกิดส่วนการทำงานในชั้นกมธ.นั้นรอบนี้คงไม่มีเหตุผลข้ออ้างใดๆกมธ.จะตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้งบประมาณปี68เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายมากที่สุดนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าขอชื่นชมการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.ฝั่งเพื่อไทยที่ในรอบนี้เตรียมการอภิปรายมาอย่างดีและมีข้อมูลที่ค่อนข้างหนักแน่นแต่น่าเสียดายที่ข้อมูลที่หนักแน่นนั้นไม่สามารถเป็นเหตุผลกับการจัดงบประมาณที่เกิดขึ้นได้เลยเหมือนบอกเหตุผลอีกอย่างแต่งบประมาณจัดอีกอย่างแต่ก็เข้าใจว่าส.ส.อาจจะเพิ่งเข้ามาเห็นงบประมาณจึงอยากเสนอแนะว่าในโอกาสหน้าให้เข้าไปร่วมในกระบวนการจัดทำเพื่อได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ตัวเองเห็นว่าสำคัญตามเหตุผลที่ได้อภิปรายและทำให้เกิดขึ้นจริงในงบประมาณปีต่อไปไม่ฉะนั้นจะเห็นว่าเหตุผลทุกอย่างงบประมาณจัดอีกอย่างขณะที่นายร่มธรรมกล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีมติไม่เห็นชอบไม่รับหลักการร่างงบรบฉบับนี้ด้วยประเด็นที่เห็นว่างบประมาณในปีนี้มีความพยายามจะกู้เงินเพื่อไปทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพราะโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณปีนี้เพียงอย่างเดียวยังต้องกลับไปใช้ปี67และต้องออกพ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมอีกและพยายามจะกู้เงินจากธ.ก.ส.อีกซึ่งต้องแลกมาด้วยค่าเสียโอกาสที่จะนำไปทำโครงการอื่นๆได้รัฐบาลควรฟังคำท้วงติงจากหลายๆภาคส่วนและส.ส.อีกทั้งรัฐบาลไม่ใส่ใจปัญหาอื่นๆของประเทศไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมิจฉาชีพสิ่งแวดล้อมแต่งบประมาณก็ยังจัดสรรแบบเดิมๆด้านนายกันนวีกล่าวว่าความมีประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณชุดนี้ของรัฐบาลขาดไปไม่ตอบสนองพันธกิจต่างๆความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลไม่ได้เอาประชาชนไปศูนย์กลางจริงๆเอาแต่ความต้องการส่วนพรรคส่วนตนเมื่อถามว่าจะมีมาตรการลงโทษส.ส.โหวตสวนอย่างไรนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าแต่ละพรรคคงต้องควบคุมเสียงของตนเองและแต่ละครั้งก็ต้องลงโทษแต่ตอนนี้มีมติร่วมกันว่าไม่รับหลักการเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลลงโทษอย่างไรนายปกรณ์วุฒิยิ้มและกล่าวว่าพรรคก้าวไกลยืนยันไม่มีคนโหวตสวนแน่นอนขณะที่ภาพรวมการอภิปรายทั้ง3วันเป็นไปในทางที่ดีเน้นเนื้อหาจริงๆฝั่งรัฐบาลก็ไม่ได้ลุกขึ้นประท้วงเราพูดกันด้วยเนื้อหาพูดกันด้วยสาระการชี้แจงและอภิปรายที่ดีเป็นที่น่าพอใจ